สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนกลับมาพบกับครูเอ,อกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเรื่องที่ครูจะสอนก็คือเรื่องคําวิเศษนักเรียนทราบไหมคะว่าคําวิเศษคืออะไรถ้าไม่ทราบนะคะไปฟังคุณครูสอนกันเลยค่ะคําวิเศษก็คือ คำที่ใช้ขยายหรือประกอบคำอื่นเพื่อให้ได้ใจความชัดเจนยิ่งขึ้นอาจใช้ขยายคำนามคำสรรพนามคำกริยาหรือคำวิเศษด้วยกันเองก็ได้ค่ะคำวิเศษมีหลายชนิดนะคะแต่ในที่นี้นะคะคุณครูจะขอกล่าวเพียงแค่6ชนิดก็คือ 1. คําคำวิเศษบอกลักษณะ 2. คํคำวิเศษบอกเวลา 3. คํคำวิเศษบอกสถานที่ 4. คำวิเศษบอกปริมาณหรือจำนวนคําคำวิเศษบอกความชี้เฉพาะและ 6. คคำวิเศษบอกความไม่ชี้เฉพาะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณครูจะสอนคําวิเศษเพียงแค่3ชนิดค่ะนั่นก็คือ 1. คําวิเศษบอกลักษณะ 2. คําวิเศษบอกเวลาและ 3. คําวิเศษบอกสถานที่เราไปเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับคําวิเศษแต่ละชนิดกันเลยค่ะ คำวิเศษบอกลักษณะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าลักษณะวิเศษคำวิเศษชนิดนี้นะคะใช้ขยายคำอื่นเพื่อบอกลักษณะต่างๆค่ะยกตัวอย่างคำวิเศษบอกลักษณะนะคะอันแรกบอกลักษณะของสีเช่นขาวดำแดงเขียวบอกลักษณะของสันฐานเช่นกลมแบนเหลี่ยมบอกลักษณะของขนาดเช่น ใหญ่เล็กบอกลักษณะของเสียงเช่นเบาค่อยดังบอกลักษณะของอาการเช่นเร็วว่องไวช้าเชื่อยบอกลักษณะของกลิ่นเช่นหอมเหม็นฉุนบอกลักษณะของรสเช่นหวานเค็มเปรี้ยวจืด บอกลักษณะของความรู้สึกเช่นร้อนเย็นหนาวต่อมานะคะมาดูตัวอย่างคำวิเศษบอกลักษณะที่อยู่ในรูปของประโยคค่ะประโยคที่ 1, ผักสดมีประโยชน์ต่อร่างกายคำว่าสดเป็นคำวิเศษบอกลักษณะของผักค่ะประโยคที่ 2, นักเรียนใส่เสื้อสีขาวคำว่าขาวบอกลักษณะของสีเสื้อค่ะ ประโยคที่สมห้องเรียนนี้มีขนาดเล็กคำว่าเล็กเป็นคําวิเศษบอกลักษณะของขนาดค่ะประโยคที่สี่จมูกของเขาโด่งมากคําว่าโด่งเป็นคําวิเศษบอกลักษณะของจมูกค่ะ ประโยคที่5เต่าคานช้าคำว่าช้าเป็นคำวิเศษบอกลักษณะของการคานค่ะประโยคที่6น้องร้องไห้เสียงดังคำว่าดังเป็นคำวิเศษบอกลักษณะของเสียงค่ะประโยคที่7คุณแม่ซื้อทุเรียนผลใหญ่ค,คำว่าใหญ่เป็นคำวิเศษบอกลักษณะของ <Work bot. S 2> ขนาดทุเรียนค่ะประโยคที่8 มะม่วงผลนี้เปรี้ยวมากคำว่าเปรี้ยวเป็นคำวิเศษบอกลักษณะของรสชาติค่ะประโยคที่9ดอกกุหลาบที่ฉันปลูกมีกลิ่นหอมคำว่าหอมนะคะเป็นคำวิเศษบอกลักษณะของกลิ่นค่ะประโยคที่10สุนัขตายส่งกลิ่นเหม็นคำว่าเหม็นเป็นคำวิเศษบอกลักษณะของกลิ่นค่ะ คำวิเศษชนิดที่สองนะคะก็คือคำวิเศษบอกเวลามีชื่อเรียกอีกชื่อหนึงว่ากาลวิเศษอีกครั้งนะคะกาลวิเศษนะคะคำวิเศษชนิดนี้เนี่ยเป็นคำวิเศษที่ใช้ขยายคำอื่นเพื่อบอกเวลาค่ะยกตัวอย่างเช่นเช้าสายบ่าย,ายเย็นเที่ยงขํากลางวันกลางคืนอดีตปัจจุบันอนาคตแต่ก่อน ต่อมานะคะมาดูตัวยอย่างประโยคที่มีคำวิเศษบอกเวลาในรูปของประโยคค่ะประโยคที่ 1, 1> แม่ไปทำงานแต่เช้าคำว่าเช้าเป็นคำวิเศษบอกเวลาค่ะประโยคที่2แดงมาโรงเรียนสายคำว่าสายเป็นคำวิเศษบอกเวลาค่ะประโยคที่3คนโบราณชอบกินหมากคำว่าโบราณนะคะเป็นคำวิเศษบอกเวลาค่ะ ประโยคที่สี่ดาบเป็นอาวุธสมัยโบราณคำว่าโบราณน,นะคะเป็นคำวิเศษบอกเวลาค่ะประโยคที่หพวกเราไปเที่ยวทะเลพรุ่งนี้คำว่าพรุ่งนี้เป็นคำวิเศษบอกเวลาค่ะประโยคที่6สุดารดน้ำต้นไม้ทุกวันคำว่าทุกวันเป็นคำวิเศษบอกเวลาค่ะประโยคที่7 โป้งแปรงฟันก่อนแล้วเข้านอนคำว่าก่อนเป็นคำวิเศษบอกเวลาค่ะประโยคที่8เด็กๆรับประทานอาหารกลางวันคำว่ากลางวันเป็นคำวิเศษบอกเวลาค่ะต่อมานะคะเป็นคำวิเศษชนิดที่3นะคะก็คือคำวิเศษบอกสถานที่มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสถานะวิเศษอีกครั้งนะคะสถานะวิเศษ คำวิเศษชนิดนี้นะคะจะใช้ขยายคําอื่นเพื่อบอกสถานที่แสดงที่ตั้งหรือที่อยู่ยกตัวอย่างเช่นเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกบนล่างใกล้ไกลสูงต่าชิดห่างเป็นต้นค่ะยกตัวอย่างคำวิเศษบอกสถานที่ในรูปของประโยคค่ะประโยคที่หนึ่ง เขาคิดถึงการเดินทางที่แสนไกลคำว่าไกลเป็นคำวิเศษบอกสถานที่ค่ะประโยคที่2รถกำลังเลี้ยวขวาคำว่าขวานะคะเป็นคำวิเศษบอกสถานที่ค่ะประโยคที่3น้องถูบ้านอยู่ชั้นบนคำว่าบนเป็นคำวิเศษบอกสถานที่ค่ะประโยคที่4คนอีสานชอบกินข้าวเหนียว คำว่าอีสานเป็นคำวิเศษบอกสถานที่ค่ะประโยคที่หน้ำตกไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำคำว่าสูงกับคำว่าต่ำนะคะเป็นคำวิเศษบอกสถานที่ค่ะประโยคที่6นักเรียนยืนอยู่ข้างหลังคำว่าหลังนะคะเป็นคำวิเศษบอกสถานที่ค่ะประโยคที่7พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ะวันออกนะคะเป็นคำวิเศษบอกสถานที่ค่ะประโยคที่8เฮลิคอปเตอร์บินไปทางทิศเหนือคำว่าเหนือเป็นคำวิเศษบอกสถานที่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะพอจะเข้าใจไหมคุณครูสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะคำวิเศษบอกลักษณะน,นะคะจะใช้ขยายคำอื่นเพื่อบอกลักษณะต่างๆคำวิเศษบอกเวลาจะใช้ขยายคำอื่นเพื่อบอกเวลา คำวิเศษบอกสถานที่จะใช้ขยายคําอื่นเพื่อบอกสถานที่แสดงที่ตั้งหรือที่อยู่นะคะทีนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะเล่นเกมนะคะโดยให้นักเรียนบอกชนิดของคําวิเศษที่ขีดเส้นใต้ว่าเป็นคําวิเศษบอกลักษณะหรือว่าเป็นคําวิเศษบอกเวลาหรือว่าเป็นคําวิเศษบอกสถานที่เราไปเริ่มกันเลยค่ะคําถามข้อที่1นนะคะเกลือมีรสเค็ม คำว่าวเค็มเป็นคำวิเศษชนิดใดจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยค่ะคำตอบก็คือคำวิเศษบอกลักษณะค่ะเพราะว่าคำว่าวเค็มนะคะบอกลักษณะของรสชาติค่ะคำถามข้อที่2ค่ะ ชั้นเรียนชั้นบนส่วนน้องเรียนชั้นล่างคําว่าบนกับคําว่าล่างนะคะเป็นคําวิเศษชนิดใดจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยค่ะคำตอบก็คือคำวิเศษบอกสถานที่ค่ะคำถามข้อที่3นะคะ พระออกบินทบาทในเวลาเช้าคำว่าเช้าเป็นคำวิเศษชนิดใดจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยค่ะง่ายๆเลยคำตอบก็คือคำวิเศษบอกเวลาค่ะคำถามข้อที่4ค่ะนายพรานออกหาของป่า คำว่าป่าเป็นคำวิเศษชนิดใดจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยค่ะคำตอบก็คือคำวิเศษบอกสถานที่ค่ะคำถามข้อที่5นะคะผีเสื้อสีเหลืองบินตอมดอกไม้คำว่าสีเหลืองนะคะเป็นคำวิเศษชนิดใดจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะฉเฉลยค่ะคำตอบก็คือคำวิเศษบอกลักษณะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในเรื่องของคำวิเศษ3ชนิดนะคะคุณครูขอมอบหมายการบ้านนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดภาษาไทยนะคะหน้าที่22นะคะเป็นเรื่องของคำวิเศษบอกลักษณะคำวิเศษบอกเวลาและคำวิเศษบอกสถานที่ค่ะ ต่อมานะคะการบ้านหน้าที่24นะคะทําเฉพาะข้อ1ใหญ่นะคะให้นักเรียนเติมคําวิเศษบอกลักษณะลงในช่องว่างนะคะมีทั้งหมด3ข้อย่อยนะคะนักเรียนลองไปทําดูนะคะว่านักเรียนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ดูว่าตัวเองเนี่ยสามารถทําการบ้านของคุณครูเนี่ยได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะ ต่อมานะคะก็ถึงช่วงเวลาที่นักเรียนรอคอยนะคะนั่นก็คือการเฉลยการบ้านค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาเฉลยการบ้านในแบบฝึกหัดภาษาไทยนะคะเรื่องคำนามที่คุณครูเคยมอบหมายการบ้านให้นักเรียนทํานะคะใครที่ยังทําการบ้านไม่เสร็จนะคะอย่าเพิ่งแอบฟังเฉลยก่อนนะคะสําหรับใครที่ทําการบ้านเสร็จแล้วนะคะหากข้อใดทนักเรียนทําผิดนะคะให้ใช้ปากกาสีแดงนะคะในการแก้ไขคําตอบเราไปเริ่มฟังเฉลยกันเลยค่ะ เรามาเริ่มเฉลยกับการบ้านหน้า5กับหน้า6กันเลยนะคะให้นักเรียนเลือกคำที่กำหนดเติมให้ตรงกับภาพคำนามไม่ชี้เฉพาะนะคะภาพแรกก็คือรถยนต์ดอกบัวชาวนาป่าไม้คำนามชี้เฉพาะค่ะนางลำหาบม้านินมังกรประเทศไทยวันสงกราน คำนามที่บอกลักษณะของนามค่ะไข่สามฟองรถยนต์หนึ่งคันสมุดสี่เล่มนกห้าตัวคำนามรวมหมู่ค่ะฝูงนกหมู่ลูกเสือโขงช้างเหล่าชาวนาคำนามที่แสดงอาการต่างๆค่ะความฝันความรัก การเรียนการวิ่งต่อมานะคะเฉลยก,การบ้านหน้าเจ็ดนะคะให้นักเรียนจําแนกคํานามไม่ชี้เฉพาะกับคํานามชี้เฉพาะนะคะคํานามไม่ชี้เฉพาะนะคะก็จะมีอยู่ทั่วไปนะคะแต่ถ้าเป็นคํานามชี้เฉพาะนะคะก็จะเป็นชื่อคนชื่อศาสตร์ชื่อสิ่งของชื่อสถานที่นะคะที่มีเพียงหนึ่งเดียวนะคะมาดูค่ะ คำแรกคำว่าไม้ไผ่นะคะมีอยู่เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเป็นคำนามไม่ชี้เฉพาะนะคะคำที่สองคำว่าสีปราดนะคะเป็นชื่อของบุคคลนะคะดังนั้นจึงเป็นคำนามชี้เฉพาะค่ะคำที่สามนะคะคำว่านิทานพื้นบ้านนะคะมีหลายเรื่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นคำนามไม่ชี้เฉพาะค่ะคำที่สี่คำว่าหลินปิงนะคะอันนี้เป็นชื่อสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นเป็นคำนามชี้เฉพาะนะคะ คำที่คําคำว่าธงไตรรงนะคะอันนี้ก็เป็นชื่อของธงนะคะเพราะฉะนั้นเป็นคํานามชี้เฉพาะนะคะคําที่6คําว่าดอยตุงนะคะก็เป็นชื่อสถานที่นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นคํานามชี้เฉพาะนะคะคําที่7นกอินทรีนะคะมีอยู่หลายตัวนะคะเพราะฉะนั้นเป็นคํานามไม่ชี้เฉพาะค่ะคําที่8คําว่าสังคมนะคะเป็นชื่อที่เรียกทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเป็นคํานามไม่ชี้เฉพาะนะคะ คำที่9คําคำว่าพระแก้วมรกตนะคะอันนี้เป็นชื่อของพระพุทธรูปนะคะเพราะฉะนั้นเป็นคํานามชี้เฉพาะนะคะแล้วก็คาที่10นะคะคําว่าชาวประมงนะคะมีหลายคนเลยนะคะเป็นอาชีพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นคํานามไม่ชี้เฉพาะค่ะเฉลยการบ้านหน้า7ข้อ2ใหญ่ค่ะให้นักเรียนเขียนลักษณะข,ของคํานามที่กําหนดข้อที่2.1 สถูปทานพระกรพระบรมราโชวาทคำนาที่บอกลักษณะของน้ำนะคะก็คือองค์ค่ะสถูปนะคะคือสิ่งก่อสร้างมีรูปโอความนะคะทานพระกรนะคะก็คือไม้เท้าของพระมหากษัตริย์นะคะพระบรมราโชวาทนะคะคือคำสอนของพระราชาค่ะข้อที่2.2ค่ะวันอุทยานสวนศาสตร์สำนักงานคำนามที่บอกลักษณะของน้านะคะก็คือคำว่าแห่งค่ะข้อที่สองค่ะ อมนุษย์แม่ย่านางวิทยาธรคำนามที่บอกลักษณะของน้ำนะคะก็คือคําว่าตนค่ะวิทยาธรนะคะก็คือพวกที่มีวิชาอาคมนะคะสามารถจําแรงตัวได้นะคะแล้วก็เหาะเหินเดินอากาศได้ค่ะข้อที่2.4ค่ะจดหมายหนังสือพิมพ์สู่จีบัตนะคะคํานามที่บอกลักษณะของน้ำก็คือฉบับค่ะข้อที่2.5ค่ะ นิทานตำนานบทความสารคดีคำนามที่บอกลักษณะของนามนะคะก็คือเรื่องค่ะ,ฉะเฉลยการบ้านหน้า8ข้อ3ใหญ่นะคะให้นักเรียนเติมคำว่าการหรือความหน้าคำต่อไปนี้ค่ะข้อที่1นะคะคำตอบก็คือการพักผ่อนค่ะข้อที่2นะคะความเชื่อมั่นข้อที่3ความรับผิดชอบข้อที่4ี่ ความซื่อสัตย์ข้อที่5การให้อภัยข้อที่6ความเข้มแข็งข้อที่7การสื่อสารข้อที่8การตัดสินใจข้อที่9ความนิยมและข้อที่10ความกระตือรือร้น ทั้ง10คำที่พูดมานะคะจะจัดเป็นคำนามนะคะชนิดอาการระนามนะคะหรือจะเรียกว่าคำนามที่แสดงอาการต่างๆนะคะลักษณะก็คือจะเป็นคำที่มีคำว่าการและความนะคะนำหน้าคำกริยาหรือคำวิเศษค่ะเฉลยการบ้านข้อ4ใหญ่ค่ะ ให้หนักเรียนวิเคราะห์ชนิดของคำนามในประโยคต่อไปนี้เติมลงในตารางนะคะคำที่ครูขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงทั้งหมดจะเป็นคำนามนะคะเราไปดูข้อ4.1กันเลยค่ะช้างโครงนั้นอยู่ในอุทยานแห่งหนึ่งคำว่าช้างนะคะเป็นคำนามไม่ชี้เฉพาะค่ะคำว่าโครงนะคะเป็นคำนามที่บอกลักษณะของนามค่ะ คำว่าโขลงนะคะหากอยู่นําหน้าช้างว่าโขลงช้างนะคะถึงจะเป็นคํานามรวมหมู่แต่ในกรณีนี้นะคะคําว่าโขลงอยู่ตามหลังช้างนะคะจึงเป็นคํานามที่บอกลักษณะของนามค่ะคําต่อมาคําว่าอุทยานค่ะเป็นคํานามไม่ชี้เฉพาะค่ะคําว่าแห่งค่ะเป็นคํานามที่บอกลักษณะของนามข้อที่4.2ค่ะ ความฝันในบางครั้งก็เกิดขึ้นจากความวิตกกังวลนั่นเองนะคะคําที่เป็นคํานามก็คือคําว่าความฝันและก็คําว่าความวิตกกังวลนะคะซึ่งมีคําว่าความนําหน้านะคะก็จะเป็นคํานามที่แสดงอาการต่างๆค่ะเพราะว่าลักษณะของคํำนามที่แสดงอาการต่างๆนะคะก็คือคําที่มีคำว่าการและความนำหน้าคำกริยาหรือคำวิเศษค่ะต่อมาค่ะข้อที่4.3ค่ะ คณะนักเรียนต่างประทับใจเมื่อได้ไปทัศนศึกษาพระที่นั่งวิมานเมฆนะคะคำว่าคณะนะคะก็เป็นคำนามรวมหมู่คำว่านักเรียนนะคะเป็นคำนามไม่ชี้เฉพาะคำว่าพระที่นั่งวิมานเมฆนะคะเป็นคำนามชี้เฉพาะนะคะเพราะว่าเป็นพระที่นั่งในพระราชวังดุสิตนะคะที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะข้อที่ 4. 4, 4. ุค่ะ เหล่าทหารซ้อมเดินสวนสนามที่ลานพระบรมรูปทรงม้านะคะคําว่าเหล่านะคะเป็นคํานามรวมหมู่ค่ะคําว่าทหารเป็นคํานามไม่ชี้เฉพาะค่ะคําว่าลานพระบรมรูปทรงม้านะคะเป็นคํานามชี้เฉพาะค่ะเพราะว่าเป็นอนุสาวรีย์นะคะที่ตั้งอยู่ณลานพระราชวังดุสิตค่ะซึ่งอยู่ที่กรุงเทพมหานครน,นั่นเองค่ะเฉลยการบ้านหน้าสิบค่ะ ให้นักเรียนวิเคราะห์คำนามที่ขีดเส้นใต้ในประโยคต่อไปนี้เติมลงในตารางให้ถูกต้องนะคะคำแรกก็คือคำว่าเหล่านะคะเป็นคำนามรวมหมู่คำที่สองคำว่าป่าชายเลนเป็นคำนามไม่ชี้เฉพาะค่ะคำที่สามนะคะคำว่าการอนุรักษ์นะคะเป็นคำนามที่แสดงอาการต่างๆนะคะอย่าลืมว่าคำนามที่แสดงอาการต่างๆนะคะข้อสังเกตก็คือเขาจะต้องมีการแลกความนะคะนำหน้าค่ะ คำต่อมาค่ะคือคําว่าสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะเป็นคํานามไม่ชี้เฉพาะค่ะคําที่ห้านะคะคําว่าคณะนะคะเป็นคํานามรวมหมู่คำที่หนะคะคำว่าคนนะคะอยู่ตามหลังจํานวนตัวเลขแสดงว่าเป็นคํานามที่บอกลักษณะของนามค่ะคําที่7คําว่าประเภทนะคะอยู่ตามหลังตัวเลขเหมือนเดิมนะคะเป็นคํานามที่บอกลักษณะของนามค่ะ คำที่8ค่ะคำว่าการแข่งขันนะคะมีการนําหน้านะคะเป็นคํานามที่แสดงอาการต่างๆค่ะคําที่9นะคะคําว่ากรุงปักกิ่งนะคะเป็นคํานามชี้เฉพาะค่ะและคําที่10นะคะคําว่าประเทศจีนนะคะก็ เป็นคำนามชี้เฉพาะเช่นเดียวกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะสามารถทำการบ้านของคุณครูได้ถูกต้องหมดทุกข้อหรือเปล่าข้อไหนนะคะที่ทำผิดนะคะนักเรียนอย่าลืมว่าให้ใช้ปากกาแดงนะคะเขียนแก้ไว้ด้านข้างให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะขอให้นักเรียนดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ